I walked away from mainstream employment, commercial employment, as a GM of a hotel because I was bored with the way that it was commercially driven and all about money. It wasn't about experience. ผมลาออกจากงานประจำแม้เงินเดือนจะสูงเพราะไม่อยากทำงานเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวนี่คือคำตอบของเจมส์โนเบิลอดีตเชฟมิชลินถึงเหตุผลที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรร่วมกับวันนิพาโนเบิลภรรยาชาวไทยพวกเขาปรับพื้นที่บ้านเปิดเป็นร้านอาหารบริเวณปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำผลผลิตจากสวนผักเกษตรอินทรีย์ที่ปลูกเองมาปรุงอาหารด้วยเป้าหมายให้ผู้คนได้กินอาหารดีและคุ้มค่าผักที่ปลูกมีตั้งแต่โหระพาอิตาลียี่หร่าวอเตอร์เครสหรือสลัดน้ำมะเดื่อฝรั่งไปจนถึงผักพื้นบ้านอีสานอย่างผักขะแยงและมะเขือเทศพันหายากภรรยาเป็นผู้ปลูกส่วนสามีเป็นผู้นำไปทำอาหารกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่หลังเจมส์ลาออกจากผู้จัดการโรงแรม5ดาวส่วนวันนิพาขายกิจการรีสอร์ทไปแม้จะไม่มีความรู้ด้านเกษตรมาก่อนแต่วันนิพาก็เรียนรู้ด้วยตัวเองทดลองปลูกพืชสายพันธุ์ใหม่ๆโดยปลูกในโรงเรือนแบบไม่ลงดินและติดตั้งระบบรดน้ำเพื่อความสะดวกนอกจากจะปลูกผักอินทรีย์แบบสวนผสมเธอยังเลี้ยงไก่ไข่ที่ให้ไข่ถึงวันละ30ฟองแพะ2ตัวไว้ให้นมส่วนห่าน4ตัวนี้เลี้ยงเอาไว้เป็นเพื่อนเล่นของลูกสาววัย5ขวบวันนี้เราเก็บมะเขือเทศจากในสวนไปให้เจมส์ทำเมนูส้มตำฟักทองอันนี้ก็เป็นส้มตำฟักทองนะคะที่เชฟเจมสร้างสรรค์ขึ้นมาสำหรับร้านอาหารแห่งนี้โดยเฉพาะค่ะเมนูเป็นสิ่งที่ควบคุมโดยวัตถุดิบที่เขามีนะคะอย่างเช่นเส้นมะละกอเนี่ยก็ใช้แทนด้วยเส้นของฟักทองที่คุณเมย์ภรรยาปลูกอยู่ในฟาร์มนะคะส่วนวัตถุดิบอื่นๆทั้งมะเขือเทศแล้วก็ส้มจี๊ดเนี่ยมะเขือเทศเขียวมะเขือเทศส้มมะเขือเทศดำมะเขือเทศเขียวมะเขือเทศส้ม six differentTomatoes. ค่ะก็มี6ชนิดด้วยกันก็เป็นมะเขือเทศที่คุณเมย์ปลูกเช่นกันนะคะแล้วเชฟก็มารังสรรค์มาเป็นจานพิเศษจานนี้คือส้มตำฟักทองนั่นเองนะคะเขาใช้ฟักทองขูดแทนเส้นมะละกอปรุงน้ำส้มตำให้แซ่บและประยุกต์หน้าตาส้มตำด้วยการเพิ่มสาหร่ายพวงองุ่นและปลาทูมีแครอทและขิงปั่นเป็นส่วนประกอบสำคัญด้วยส่วนภาชนะก็ทำมาจากล้อรถเข็นเก่าเพื่อนำสิ่งของมารีไซเคิลใช้ประโยชน์ได้ใหม่เจมส์บอกว่ามีหลายร้านที่สงสัยว่าเขาใช้เทคนิคพิเศษอะไรทำอาหารแต่ที่จริงเขาเพียงแค่ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบเท่านั้นร้านอาหารที่นี่จึงไม่มีเมนูประจำให้ลูกค้าเลือกแต่ขึ้นอยู่กับว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างในวันนั้นที่จะนำมาทำอาหารได้แม้ธุรกิจจะไปได้ดีแต่ครอบครัวโนเบิลยังยืนยันว่าจะเปิดร้านแค่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมเพราะพวกเขาพอใจกับรายได้และความเป็นอยู่ขณะนี้แล้วครอบครัวโนเบิลบอกว่ารู้สึกดีใจที่แนวคิดของพวกเขาเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆเพราะทำให้เห็นว่าการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองทุกคนก็ทำได้แต่ถ้าคนที่คิดจะทำเอาเราไปเป็นตัวอย่างในการคิดจะเป็นธุรกิจอะนะเราก็บอกว่ามันต้องมีความอดทนนิดนึงเพราะว่าบ้านเราสภาพอากาศบ้านเราไม่เหมือนที่อื่นคือถ้าเราไม่มีน้ำทำเกษตรน้ำสำคัญมากต้องวางระบบให้ดีแล้วมีความอดทนนิดหน่อยอย่าลางานมาทำงานอย่าลางานมาทำสวน ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ทำงานอยู่คนหนึ่งทำสวนเพราะว่าสวนในบางครั้งมันใช้ระยะเวลานานในการทำเงินใช่กว่าจะเห็นผลแต่พอมันเห็นผลแล้วมันอยู่มันเลี้ยงตัวมันได้มันเลี้ยงตัวเราได้ผลผลิตปลอดสารจากฝีมือของทั้งสองคนยังมีพอเหลือให้ส่งขายไปยังโรงแรมและร้านอาหารชื่อดังหลายแห่งในกรุงเทพถ้าความสำเร็จวัดด้วยการมีเวลาให้ครอบครัวได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และใช้ทรัพยากรโลกอย่างคุ้มค่าครอบครัวโนเบิลบอกว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วสุภาพรเอลดริดจ์ไทย PBS รายงาน